สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับสะเทือนใจเผยมะลิได้ดูหน้าพ่อปอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจนะหลังจากที่โรงพยาบาลรามาธิบดีออกมาแถลงการว่าปอทฤษฎีสาวงเสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 13.00 นโดยก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากชั้น9โรงพยาบาลรามาว่าพี่เลี้ยงอุ้มน้องมะลิเด็กหญิงภาขวัญสาวงลูกชายลูกสาววัย2ขวบนะครับของปอทฤษฎีขึ้นมาชั้น9แล้วเดินไปหน้าห้อง CCU ทันทีโดยเจ้าหน้าที่มีการกั้นผ้าทางเข้าห้อง CCU ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนช่วงที่มะลิเดินทางมาถึงโรงพยาบาลนั้นเป็นช่วงที่ปอยังไม่สิ้นใจจึงเชื่อว่าเป็นการอุ้มมะลิเข้าไปดูพ่อขาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นไม่นานโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ออกประกาศว่าปอเสียชีวิตลงแล้วจากนั้นพี่เลี้ยงก็อุ้มมะลิลงจากชั้น9เดินทางกลับบ้านไปทันทีนะครับ